สวัสดีครับตอนที่42การประมาณค่าภายในช่วงโดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับ1เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดซึ่งประกอบด้วย l linear l e a s t square polynomial l e a s t square และ t transform l e a s t square นะครับ2 เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างของระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดและ3เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอนวิธีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับต่อไปเป็นแนวคิดนะครับของการประมาณค่าในช่วงโดยระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดในการประมาณค่าฟังก์ชันนะครับข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือได้จากการเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในการวัดทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างพหุนามที่ผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลดังแสดงในตารางนี้นะครับตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง x i และ y i เมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดนะครับมาเพลตจุดต่างๆลงในระนาบ x y จะเห็นว่ารูปแบบของข้อมูลนะครับเกือบจะเป็นเส้นตรงความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y เป็นแบบเชิงเส้นแต่ไม่มีเส้นตรงไหนนะครับที่สามารถลากผ่านทุกจุดของข้อมูลได้และการสร้างพหุนามที่ผ่านทุกจุดของข้อมูลก็ไม่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราจึงควรจะหาเส้นตรงที่ประมาณข้อมูลทั้งหมดได้ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องผ่านทุกจุดของข้อมูลนะครับ ในที่นี้เราจะเลือกเส้นตรงที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองรวมมีค่าน้อยที่สุดครับหัวข้อที่1 linear least square เราจะสมมุติให้มีข้อมูลจำนวน n ข้อมูลนะครับเป้าหมายของเราคือเราจะหาสมการเส้นตรง ax บวก b ที่ใช้ประมาณข้อมูลทั้งหมดได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่านจุดของข้อมูลเลยโดยที่ axi บวก b เป็นค่าของฟังก์ชัน p นะครับในแต่ละจุด xi ซึ่งเราจะให้เป็นค่าประมาณของ yi ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลจริงนะครับโดยเราจะทำการหาค่าของ a และ b ที่ทำให้ค่าความคาดเคลื่อนกำลังสองรวมน้อยที่สุดซึ่งเราจะเรียกวิธีนี้ว่าวิธีกำลังสองน้อยสุดนะครับโดยที่เราจะกำหนดให้ e มีค่าเท่ากับ Summation ของ y i ลบด้วย a x i บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่า y i เป็นข้อมูลจริงนะครับส่วนค่าของ a x i บวก b เป็นค่าประมาณของ y i เนื่องจาก e นะครับเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับค่า a และค่า b ดังนั้น ค่าความคาดเคลื่อนกำลัง2น้อยสุดตรงนี้เราจะหาได้จากจุดวิกฤตที่ทำให้อนุพันธ์ย่อยของ e เทียบกับตัวแปร a และอนุพันธ์ย่อยของ e เทียบกับตัวแปร b นะครับมีค่าเท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะหาได้จากสมการทั้ง2นี้นะครับจากสมการทั้ง2นะครับเราสามารถลดทอนรูป เป็นระบบสมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่าคือ a และ b ได้ซึ่งมีสมบัติของตัวแปร a และ b เป็นผลรวมของ xi และ xi กําลังสองและค่าคงตัวด้านขวามือของสมการนะครับจะเป็นผลรวมของ xi คูณกับ yi และผลรวมของ yi ตามลำดับดังแสดงในหน้าจอนี้นะครับ จากระบบสมการเชิงเส้น2ส,สมการ2ตัวแปรที่เราได้นะครับเราจะจัดรูปและแก้ระบบสมการนี้เพื่อหาค่าของ A และ B ได้ดังนี้นะครับเมื่อเราทราบค่าทั้งสองเราจะได้สมการเส้นตรงที่เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดที่เรากำหนดให้แล้วนะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้สำหรับค่า i เท่ากับ1จนถึง n นะครับขั้นตอนที่1เราจะนำเข้าข้อมูลของ xi แล้วก็ yi ขั้นตอนที่2เราจะคำนวณหาค่าของ xi ยกกำลังสองและ xi คูณกับ yi ขั้นตอนที่3นะครับเราจะคำนวณหาค่าของผลรวมของ xi ผลรวมของ y i ผลรวมของ x i กําลังสองและผลรวมของ x i คูณกับ y i ในขั้นตอนที่4นะครับเราจะคํานวณหาค่า a และ b จากสมการทั้งสองนี้นะครับและในขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนที่5เมื่อเราได้ค่า a และค่า b จากขั้นตอนที่4แล้วเราจะได้สมการเส้นตรง p ของ x มีค่าเท่ากับ a x บวก b ซึ่งก็จะเป็นสมการที่ใช้ประมาณค่าภายในช่วงนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างของการใช้ linear least square กันนะครับเราจะกำหนดข้อมูลให้13ข้อมูลดังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะคำนวณหา x i กํลังสและ x i คูณกับ y i ซึ่งค่าที่ได้ ดังแสดงในตารางนี้นะครับจากนั้นเราจะหาผลรวมของ xi ผลรวมของ yi ผลรวมของ xi กํลังสงและผลรวมของ xi คูณกับ yi ซึ่งได้ค่าดังแสดงตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะนำค่าทั้งหมด แทนลงไปในสมการต่อไปนี้นะครับจากสมการในการหาค่าของ a และ b เมื่อเราแทนค่าทุกตัวลงไปแล้วนะครับเราจะได้ค่า a มีค่าเท่ากับ2.048และค่า b จะมีค่าเท่ากับ2.901นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการเส้นตรงที่ใช้แทนข้อมูลทั้งหมดของเราแล้วนะครับ เมื่อเราได้สมการเส้นตรง p ของ x มีค่าเท่ากับ2 0 4 8 x บวกด้วย2.901แล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบความแม่นยำของสมการเส้นตรงที่เราได้จากการคำนวณหาค่าของ p ของ xi และ yi ลบ p ของ xi นะครับดังแสดงในตารางนี้ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเราหาผลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเราจะได้ว่ามีค่าประมาณ0.6659ซึ่งมีค่าน้อยมากนะครับซึ่งก็หมายความว่าค่า y i ที่ได้จากการประมาณจากสมการเส้นตรงนี้นะครับกับค่าของ y i ที่ได้จากข้อมูลจริงมีค่าใกล้เคียงกันมาก จากรูปนี้นะครับแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง xi และ yi ซึ่งเป็นข้อมูลจริงกับเส้นตรงที่ใช้ประมาณข้อมูลนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเส้นตรงที่เราใช้ไม่ได้ผ่านจุดทุกจุดของข้อมูลเลยนะครับหัวข้อที่2 Polynomial l i s s t square ในกรณีทั่วไปนะครับถ้าเราต้องการจะประมาณข้อมูลจำนวน n ข้อมูลนั่นคือคู่ลำดับของ xi y i โดยที่ i เริ่มตั้งแต่1จนถึง n นะครับเราจะประมาณด้วยพระหุนามดีกี k โดยที่ k ต้องมีค่าน้อยกว่า n ลบ1เราจะได้รูปแบบเป็น p k ของ x เท่ากับ a 0บวก a 1 x บวกไปจนถึง a k x กำลัง k นะครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าของ a 0 a 1จนถึง a k ที่ทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลัง2รวมตรงนี้น้อยที่สุดนะครับโดยที่ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองน้อยสุดเราจะหาได้จากจุดวิกฤตที่ทำให้อนุพันธ์ย่อยของ e เทียบกับ a i เท่ากับ0สำหรับ i ตั้งแต่0จนถึง k นะครับและเราจะได้ระบบสมการเชิงเส้นนะครับที่มี k บวก1สมการ และมีตัวแปรทั้งหมดอยู่ k บวก1ตัวนะครับซึ่งระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับจะมีผลเฉลยเพียงชุดเดียวเมื่อ xi แต่ละ i มีค่าที่แตกต่างกันนะครับสรุปขั้นตอนวิธีการสร้างพหุนามเพื่อใช้ประมาณค่าโดยวิธีกำลังสองน้อยสุดดังนี้นะครับสำหรับ i ตั้งแต่1จนถึง n ขั้นตอนที่1เราจะนำเข้าข้อมูล xi แล้วก็ yi ขั้นตอนที่2เราจะเลือกดีกรีของพหุนามที่จะนำมาประมาณข้อมูลนะครับผู้เรียนควรจะพอดกราฟข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนโดยที่เราจะให้ PK ของ X มีค่าเท่ากับ A0 บวก A1X บวกไปจนถึง AKX กําำลัง K นะครับขั้นตอนที่สาสำหรับพหุนามดีกรีเ เราจะคำนวณหาค่าของผลรวมของ xi ยกกำลัง0ผลรวมของ xi ยกกำลัง1ผลรวมของ xi ยกกำลัง2ไปจนถึงผลรวมของ xi ยกกำลัง 2k และเราจะคำนวณหาค่าของผลรวมของ yi คูณกับ xi กำลัง0ผลรวมของ yi คูณกับ xi กำลัง1 ผลรวมของ y i คูณกับ x i กำลังสไปจนถึงผลรวมของ y i คูณกับ x i ยกกำลัง k นะครับขั้นตอนที่4เราจะแก้ระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับเพื่อหาค่าของ a 0 a 1 a 2ไปจนถึง a k ตามระบบสมการนี้นะครับ และในขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะคำนวณหาค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองรวมเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของรบวิธีเรานะครับหัวข้อที่3 transform this square นะครับในบางกรณีความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เราได้อาจจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งยกตัวอย่างเช่นเส้นโค้งของฟังก์ชัน exponential ดังแสดงในด้านขวามือน,นี้นะครับ หรือเส้นโค้งฟังก์ชันกำลังดังแสดงในด้านขวามือนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่เหมาะสมเลยนะครับถ้าเราจะใช้พหุน,นาม d ก k มาประมาณข้อมูลชุดนี้จะสังเกตเห็นว่าจากทั้งสองฟังก์ชันที่เรากล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าเราใส่ฟังก์ชัน log อก,การิทึมเข้าไปทั้งสองข้างของสมการแล้วก็ใช้สมบัติของฟังก์ชันลอก,การิทึม เราจะได้สมการใหม่อยู่ในรูปของสมการเชิงเส้น y เท่ากับ ax บวก b นะครับโดยที่เราจะได้สมการของ x และ l o อกของ y หรือสมการเชิงเส้นของ log x และ log y ซึ่งเราสามารถประยุกต์ใช้วิธีกําลังสองน้อยสุดสำหรับสมการเชิงเส้นได้นะครับซึ่งเราจะเรียกว่าการแปลงข้อมูล เพื่อใช้วิธีกำลังสองน้อยสุดนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการจะประมาณข้อมูลด้วยฟังก์ชันกำลัง y เท่ากับ a เล็ก x ยกกำลัง m เราจะเห็นว่าล็อกของ x และล็อกของ y มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นซึ่งเราสามารถใช้สมการของ y ใหญ่เท่ากับ a ใหญ่ x ใหญ่แล้วก็บวก b ใหญ่แทนได้นะครับ เมื่อ y ใหญ่มีค่าเท่ากับ log ของ y เล็ก a ใหญ่มีค่าเท่ากับ m x ใหญ่มีค่าเท่ากับ log ของ x เล็กและ b ใหญ่มีค่าเท่ากับ log ของ a เล็กดังนั้นข้อมูล xi yi นะครับ i ตั้งแต่1จนถึง n ถ้ามีลักษณะความสัมพันธ์แบบเส้นโค้งฟังก์ชันกำลังเราสามารถที่จะแปลงข้อมูลนะครับ แล้วล็อกของ xi กับ yi เมื่อ i มีค่าตั้งแต่1จนถึง n จะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นเราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์ของ a ใหญ่นะครับจากการใช้ระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดสำหรับสมการเส้นตรง y ใหญ่เท่ากับ a ใหญ่ x ใหญ่บวก b ใหญ่ได้และจากที่เราทราบนะครับว่าค่าของ m เล็กมีค่าเท่ากับค่าของ a ใหญ่เพราะฉะนั้น เราก็สามารถหาค่าของ m เล็กได้จากสมการนี้ได้เลยนะครับและจากการใช้รเบีบบวิธีกำลังสองน้อยสุดนะครับสำหรับเส้นตรงเราจะได้ว่าค่าของ b ใหญ่คำนวณได้จากสมการนี้นะครับและเนื่องจาก l o อกของ a เล็กมีค่าเท่ากับ b ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a เล็กมีค่าเท่ากับ e ยกกำลัง b ใหญ่ เพราะฉะนั้นเราก็จะทราบค่าของ A เล็กและ M เล็กแล้วนะครับสรุปขั้นตอนของระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดสำหรับเส้นโค้งฟังก์ชันกำลังนะครับสำหรับค่า i ตั้งแต่1จนถึง n ขั้นตอนที่1เราจะนำเข้าข้อมูลของ x i แล้วก็ y i นะครับขั้นตอนที่2เราจะคานวณหาค่าของ l o g x อทั้งหมดกำลังสองและ ล็อกของ x i คูณกับล็อกของ y i นะครับขั้นตอนที่3เราจะคำนวณหาค่าของผลรวมของล็อกของ x i ผลรวมของล็อกของ y i ผลรวมของล็อก x i ทั้งหมดยกกำลังสองและผลรวมของล็อกของ x i คูณกับล็อกของ y i นะครับขั้นตอนที่4 เราจะคำนวณหาค่าของ m และ a เล็กจากสมการนี้นะครับโดยที่ a เล็กจะคำนวณจาก e ยกกำลัง b ใหญ่และ b ใหญ่สามารถคำนวณได้จากสมการนี้นะครับขั้นตอนที่5เราจะได้ฟังก์ชันกำลัง p เท่ากับ a x กำลัง m แล้วนะครับจากนั้น เราจะมาคำนวณค่าคาดเคลื่อนกันนะครับโดยหาจากผลรวมของ y i ลบกับ p ของ x i ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งเราจะต้องได้ค่านี้มีค่าน้อยที่สุดนะครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะครับสมมุติว่าเรากำหนดข้อมูลให้ดังตารางนี้และเมื่อเราพอดกราฟระหว่างข้อมูล x i กับ y i นะครับ เราจะได้เส้นโค้งที่ผ่านจุดกำเนิดและมีลักษณะเป็นเส้นโค้งกำลังดังแสดงในรูปนี้นะครับและเมื่อลองพลอตข้อมูลที่แปลงแล้วล็อกของ x i และล็อกของ y i จะได้ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเชิงเส้นนะครับทำให้เราสรุปได้ว่าข้อมูลของ x i y i มีความสัมพันธ์แบบฟังก์ชันกำลัง เราจะเลือกประมาณข้อมูล xiyi I, โดยใช้ฟังก์ชันกำลัง p เท่ากับ ax กำลัง m นะครับซึ่งจากการแปลงข้อมูลเพื่อใช้วิธีกำลัง2น้อยสุดเราจะได้ค่า m มีค่าเท่ากับ2.819ค่า a มีค่าเท่ากับ5.948เพราะฉะนั้นฟังก์ชันกำลังที่เราใช้นะครับจะมีกำลังประมาณกำลัง3นั่นเอง ซึ่งเราจะได้ค่าประมาณที่มีความคลาดเคลื่อนในแต่ละจุดดังแสดงในตารางนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าผลรวมของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองมีค่าประมาณ696.5ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่ามีค่าสูงนะครับเหตุผลเพราะว่าค่าของ y i มีค่าใหญ่มากๆนะครับ แต่ถ้าเรามาพิจารณาจากกราฟนะครับจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง x i กับ y i และเส้นโค้งที่ใช้ประมาณข้อมูลนะครับจะเห็นว่าเส้นโค้งที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับข้อมูลจริงนะครับแต่เส้นโค้งที่ได้ไม่ได้ผ่านทุกจุดของข้อมูลเลยนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนได้ทราบถึงรเบียบว,วิธีกำลังสองน้อยสุดซึ่งประกอบด้วย linear least square p l y n o m i a l l e a s t square และ t r transform l e a s t square นะครับสำหรับประมาณค่าภายในช่วงโดยที่เราควรจะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบของข้อมูลที่เรามีด้วยนะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ